ขยะจากชุมชนที่ออกมาจากในแม่น้ำท่าตะเภานะครับแล้วก็เป็นขยะที่ลอยอยู่ในทะเลต่างๆเกิดการหมุนวนไปวนมาสุดท้ายก็ไปเกยอยู่ที่ชายหาดตรงนี้วันนี้เราก็เลยถือว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำบลปากน้ำเราก็จะมาร่วมจิตอาสากันในการเก็บขยะวันนี้นี่เราก็ถึงแล้วนะครับก่อนเสม็ดครับที่จังหวัดระยองเสร็จใช่ไหมเสร็จทุกลายว่ะเสร็จทุกน่าจะนะที่จังหวัดชุมพรครับจังหวัดชุมพรก็มีก่อนเสม็ดนะฮะเนี่ยนี่คือเสม็ดของชุมพรดูรอบๆครับเราจะมาเก็บขยะที่นี่นะครับไปนะครับนี่นะครับพอเรือใหญ่เข้าไม่ได้เพราะตรงนี้น้ำจะตื้นแล้วนะครับมาถ่ายคนไปเรื่อยๆนะครับขยะเยอะมากเลยครับนี่เราเก็บกันก็ทั้งหน้าหาดนี่เราก็เก็บกันเกือบจะหมดแล้วแหละแต่ว่าเยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็พัดมาจากฝั่งบ้างอ่ะส่วนใหญ่จากฝั่งเลยครับพัดมาก็มาอยู่ที่นี่กันนะครับขยะบนเกาะที่เกิดขึ้นเองโดยมนุษย์ก็มีส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็ไล่เก็บไปก็เหลือทางด้านฝั่งนู้นต่อครับจริงเกาะนี่สวยนะสวยครับสวยมากถ้าเกิดว่าสถานนี้ก็น่ามาเที่ยวนะครับกางเต็นท์นอนได้ตรงนี้กางเต็นท์นอนได้เลยได้หมดนะครับกางเต็นท์เนี่ยสวยงามหมดครับปัจจุบันยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะใช่ครับตรงจุดนี้แต่ว่าอนาคตนี้น่าจะถ้าช่วยกันเลยถ้าช่วยกันก็อีกหลายคนมาเที่ยวได้ครับนี่คือเรายังเห็นขยะเต็มไปหมดเลยคือเกาะนี้มันตั้งอยู่ติดกับปากทางน้ำพอดีใช่ป่ะใช่ใช่แง่ตรงปากอ่าวจะอยู่แถวปากอ่าวที่เรือวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เราจะมาจากทางนู้นนะครับแต่พอน้ำซัดมาพอน้ำลงก็ซัดมาก็ไปเจอเกาะเนี้ยพอดีเลยขยะมันเลยขึ้นมาอยู่บนนี้เยอะมากใช่ครับก็มาติดที่ติดอะไรพวกเนี้ยน้ำก็ไปสวยเลยมีแหลมนู่นเนี่ยตกปลาอะไรก็ได้ทั้งนั้น That they'll be gone too many things I have to do but if all of these dreams might find their way into my day to day scene I'd be under the impressionI was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. ยายอยู่ที่นี้ชาวบ้านวิธีการหาหอยนะครับตกปลาทรายก็หอยอะไรครับอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะลุงถึงหอยขาวหอยขาวเอาไปทำอะไรกินอร่อยครับฮะเอาทำอะไรกินอร่อยนี่
ใส่ในถุงด้วยเอาไปผัดผัดน้ำมันนั่นผัดน้ำมันเหมือนกับผัดหอยลายน่ารักเบิ้ลเบิ้ลกันแหละผัดขาวหอยใส่น้ำมันเผาอะไรกันแหละเผาดองก็อร่อยดองน้ำปลาเทใส่เลยตุ้มถ้าดองน้ำปลาเขาเรียกหอยเสียงแต่หอยนี่ก็ดองน้ำปลาได้เอาแต่คนละตัวกันใช่ไหมครับหอยเสียบตัวมันเหมือนกับหอยลายหอยเสียบนี่นะตัวใหญ่กว่านี้ไม่ไม่ตัวเล็กกว่านี้เล็กกว่าตัวเหมือนกับหอยลายหอยเสียบนะอันนี้ก็จะเป็นบนพื้นที่ที่เราได้ร่วมกันเก็บนะครับมันก็สะอาดในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาจริงแล้วมันจะสะอาดอย่างนี้ทุกวันก็ด้วยการที่เราลดการทิ้งเพราะเราก็ไม่สามารถมาเก็บทุกวันได้เราก็ได้การร่วมมือจากจิตอาสาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันของมาช่วยในตำบลปากน้ำชุมพรเพื่อให้บ้านเราน่าอยู่มากขึ้นเยอะใช่ครับเวลาเก็บเป็นแค่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเองนะครับก็ดูดีขึ้นเยอะนะดูดีขึ้นเยอะฝั่งนู้นก็สะอาดแล้วนะแต่เราไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นดูดีขึ้นเยอะครับก็ส่วนขยะนี้มันส่วนที่จะเอาไปรีไซเคิลได้นี้ก็รีไซเคิลได้เราก็เก็บกลับไปนี่เราเก็บแล้วก็เราแยกขยะไปในตัวเลยมีการแยกด้วยเดี๋ยวพาไปดูกองที่เคยรีไซเคิลมีเศษขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วขวดแก้วกระป๋องพวกนี้อ๋อครับนี่เราแยกขยะออกมาไว้ในถุงนี้ด้วยเนี่ยฮะวันนี้เก็บได้หลายเข่งเลยนี่เรากำลังจะกลับกันละเวลาเก็บไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะชั่วโมงกว่าชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นดีขึ้นเยอะนะมาช่วยกันใช่ๆถ้ามาช่วยกันเยอะๆบ่อยๆก็มันก็จะสวยขึ้นก็น่าเที่ยวคนก็คงอยากมาเที่ยวหรอกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ดูหานี่ตาละตอนแรกมานี้คือแบบมีเศษขวดเศษเนี่ยเยอะมากพลาสติกอาจจะเยอะมากครับพลาสติกนี่เราแยกไว้นี่เดี๋ยวเราเอาไปขึ้นฝั่งแล้วก็มีรีไซเคิลเทศบาลเขามารับนะก็ขยะมารับใช่ทั้งหมดเลย